เอ๋ยสวัสดีครับหลานๆสติ๊กเกอร์ลาย KIK มาแล้วนะครับและสามารถจับจองจับจองกันได้เลยครับในร้านค้าในรายสติ๊กเกอร์สุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยสู่ความวังวานอันไกลโพ้นมะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวมะนาวต่างนุษย์ก็มนุษย์ต่างดาวโยสำรวจเดินทางค้นหาสิ่งก่อสร้างวัฒนธรรมจะทำอะไรก็ทำไป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 ในอวกาศและภาคที่กลับไปในอวกาศไป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 ในอวกาศลุงบอยครับครับผมพอดีว่าผมสงสัยอย่างนึงนะครับสงสัยอะไรฉันลุงบอยบอกว่าไอ้พวกนั้นน่ะไอ้พวกกิ้งก่านั่นน่ะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าทำไมถึงเขามีสมองในการสร้างไออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าแอเรียใช่ไหมฮะใช่แอเรียใช่บาเรียบาเรียใช่บาเรียทำไมเขามีมันสมองสร้างบาเรียเหรอครับเราไม่ได้สร้างเองเหรอไม่ฮะผมไม่ได้สร้างนะเขาลุงอาจจะเดาผิดนะเขาอาจจะมีสมองก็ได้เขาอาจจะเก่งกว่าเราหรือเปล่าเราอย่ามองคนที่ภายนอกนะครับเหมือนที่ลุงสนิทเคยสอนไว้ว่าอย่ามองคนแค่เปลือกนอกข้างในเขาอาจจะดีก็ได้ใช่แล้วล่ะแล้วลุงสนิททำอะไรครับเนี่ยอาจจะดูเหมือนพีดิเตอร์ปะพีดิเตอร์ใช่ใช่เหมือนตัวกินมดพีดิเตอร์ตัวกินมดอ๋อนั่นแหละเฮ้ยหรือว่าเราจะเรียกเขาพีดิเตอร์ดีผมว่าได้นะพีดิเตอร์ได้นะมันเหมือนในหนังเลยใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่เหมือนพีดิเตอร์นะพีดิเตอร์มันคือนักล่าไม่ใช่เลยแต่เขาเป็นผู้ถูกล่าใช่ใช่เขาเป็นผู้ถูกล่าลุงสนิทครับอะไรโอ้โหอีกแล้วนะนี่ชุดอวกาศแฟชั่นเลยครับเนี่ยอย่ามาแซวเยอะได้ไหมเขินแล้วลุงทำอะไรครับกำลังฝึกเล่นระบบอะไรต่างๆนะลุงจะได้ทันยุคทันสมัยเดี๋ยวนี้โอ้โซเชียลมาแรงมากนะโอ้ครับลุงบอยครับครับผมคือผมว่างอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเหรอครับอยากจะทำอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ครับมีอะไรผมช่วยไหมครับตอนนี้นะลุงกำลังหาเสบียงอยู่นะกลัวว่าพวกเราจะไม่มีเสบียงเนี่ยก็เรามีแอปเปิลทองแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่แอปเปิลทองสิมันคือชมพู่ใช่ไหมฮะใช่โอ้ยผมคิดผิดเป็นแอปเปิลทองตลอดเลยเพราะว่ามันเหมือนมันมีความสามารถเหมือนกันลุงจะหาเสบียงอ่ะก็คือลุงก็เลยไปแบบสำรวจแถวนี้ดูว่ามันมีอะไรที่เราสามารถกินได้บ้างนะแล้วก็ไม่มีเลยมันมีพิษนะแล้วลุงจะพูดทำไมครับเนี่ยฮะลุงก็เลยคิดว่าเราน่าจะปลูกด้วยน้ำที่มีสารประกอบ H2O เนี่ยเราจะได้กินได้แต่ว่าน้ำที่นี่ก็มีไม่ใช่เหรอครับใสสะอาดผมเห็นอยู่ใสใสอย่างนั้นเนี่ยกินไม่ได้นะแชมป์ฮะตายพอดีมันเป็นกฎเหรอครับมันมีอะไรครับมันไม่เข้ากับร่างกายของเราอ๋อคือเป็นที่นี่มันคือโรคอื่นมันเรียกโรคไม่ได้ดิมันต้องเรียกดาวดิครับใช่ใช่ไหมแคร์เคาะเอ้ยผมมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังครับมันเป็นเรื่องตลกนะเดี๋ยวผมขอถามลุงบอยก่อนว่าไอการที่ต้นไม้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวมีอะไรเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวลุงไปดูให้เฮ้ยฟ้าผ่าแน่เลยเฮ้ยแล้วฟ้าผ่าผมตรงๆเลยนะเมื่อกี้คือผมจะอยากจะถามว่าทำไมพืชมันถึงอยู่ได้โดยที่ไม่กินอาหารล่ะครับกินแค่น้ำพืชเนี่ยมันก็กินซากพืชซากสัตว์นะคือเป็นปุ๋ยแต่ว่ามันจะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงอีกด้วยแหละสังเคราะห์แสงอะไรครับสังเคราะห์แสงก็คือมันจะมีคลอโรฟิลล์นะในตัวใบไม้ใช่ไหมครับในใบไม้ฮะแล้วก็มันก็จะสังเคราะห์แสงแล้วก็จะได้เป็นน้ำตาลกลูโคสนะครับไว้หล่อเลี้ยงอ๋อใช่ก็จะได้ออกซิเดนออกมาจากทางปากใบของมันอ๋อคือเวลามันแบบว่ากินอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะคายออกซิเดนให้เราหายใจใช่ไหมครับถูกต้องแต่รู้สึกว่าผมไปเรียนมาคือมันกินคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช่ไหมฮะเพื่อทำการผลิตอาหารใช่ใช่ใช่ด้วยใช่นั่นคือในกระบวนการเฮ้ยไม่มีอะไรนี่วะอันต่อต้องมีคาร์บอนด้วยอ๋อครับเฮ้ยมานี่ก่อนผมกลัวลุงสนิทอ่ะนี่ครับลุงบอยใช่คือผมไม่รู้ผมทำถูกหรือเปล่าคือลุงสนิทเคยปลูกต้นกุหลาบไว้หน้าบ้านผมก็เลยเอาอาหารไปให้
ต้นไม้กินครับจะกินยังไงอ่ะไม่ผมคิดว่ามันน่าจะกินอาหารแบบคนเราผมกินข้าวผัดผมก็เลยเขี่ยข้าวผัดให้ต้นไม้กินครับแล้วก็เวลาผมกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยปรากฏว่าตื่นมาพรุ่งนี้มันตายเลยมันอาจจะน้ำก๋วยเตี๋ยวมันมีเกลือเยอะไงโอ้แต่คือเราไม่สามารถเอาอาหารที่เรากินในปัจจุบันเนี้ยเอาให้พืชกินไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่าสามารถเป็นปุ๋ยไม่ได้มันเป็นปุ๋ยได้เฉพาะสิ่งที่มันสามารถเป็นได้แต่ถ้าเป็นพวกกับข้าวคือผมกลัวต้นไม้มันหิวอะครับผมก็เลยเอาข้าวให้มันกินแต่ถ้าเอาส้มตำให้มันกินได้นะก็อยากจะลองอยู่ที่เป็นปุ๋ยของต้นไม้อย่าบอกลุงสนิทนะครับไม่งั้นนี่ลุงถ้าลุงรู้ว่าต้นกุหลาบนั้นตายเพราะอะไรนี่ผมโดนตีตูดลายแน่ครับโอเคเก็บเป็นความลับนะใช่ใช่ผมกลัวมันไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไหมฮะผมคือผมสงสารต้นไม้ไงไม่มีอะไรกินแบบคนเราตอนเด็กผมสงสารมันหรอกตอนไม่ตอนเด็กผมไม่รู้ไงว่ามันกินแสงแดดโอเคไปนุ่มบอยสรุปเราจะทำการเพาะปลูกเหรอครับใช่ใช่เราจะทำการเพาะปลูกยังไงครับจะเอาเมล็ดพันธุ์ให้แชมป์ไปปลูกเนาะแชมป์ปลูกพืชเป็นหรือเปล่าเป็นครับลุงเซนิสเคยสอนไว้ปลูกข้าวปลูกอ้อยแล้วปลูกหลายอย่างครับเฮ้ยนี่ไงนี่ปุ๋ยใช่ไหมฮะเฮ้ยมันนี่มันมีซากฟอสซิลลุงบอยเอามาจากไหนครับเป็นฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างดาวนี่แหละอ๋อมันใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช้ได้ว้าวเฮ้ยนี่มันเมล็ดอะไรบ้างเนี่ยก็นั่นแหละตามชื่อมันมีไมลอนต่างดาวด้วยอ่ะมีลอนมีพืชชนิดนึงที่มันชื่อตลกมากเลยนะแชมป์ยังไงครับโคโคนัทเบอร์รี่เบอร์รี่มะพร้าวใช่ใช่เหรอครับใช่แล้วก็น้ำที่จะต้องปลูกก็อยู่ในนี้เนาะอ๋อเนี่ยเหรอครับคือน้ำที่กลั่นมาจากน้ำที่นี่โอ้ยนี่คือน้ำที่เป็นน้ำจริงๆนะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะคุณบอยเสียงครับเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนึงอ่ะใช่ๆเสียงเหมือนผู้หญิงเออช่างมันเถอะอ๋อเนี่ยเหรออุ๊ยลุงบอยขโมยน้ำเหรอครับเนี่ยดูสิอ๋อใช่ๆๆอ๋อคือน้ำมันใช้ไม่ได้ลุงบอยก็เลยเอาน้ำมาต้มใช่ไหมครับใช่เพื่อแยกเอาโมเลกุลของมันอ๋อครับใช่ๆแล้วก็นี่มันก็เลยได้น้ำเป็นไอระเหยแล้วก็อ๋อแล้วน้ำเสียมันไปไหนนะครับน้ำเสียมันจะเป็นไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนใช่ไฮโดรเจนแยกออกไปแยกออกไปแล้วใช่ไหมครับโลกเราใช่ๆน้ำเรามี H2O ใช่ไหมครับคืออันนี้มันมี H3O เนี่ยก็ต้องแยกออกไปใช่ครับครับ H2O โอเคนั่นแหละนะเฮ้ยลุงบอยครับผมมันมีน้ำตรงนี้ถ้างั้นลุงบอยช่วยมาทำที่กั้นน้ำให้ผมได้ไหมอ่ะตรงไหนครับตรงนี้ครับตรงนี้เพราะว่าผมจะปลูกตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ครับทำที่กั้นน้ำให้ผมได้ไหมอ่ะสร้างแป๊บเดียวเองที่กั้นน้ำลุงบอยอัจฉริยะอยู่แล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปคุยกับเจ้าถิ่นก่อนนะครับครับผมเจ้าดีนี่พวกนายฮะอะไรเหรอถ้างั้นฉันขอเรียกพวกนายว่าพรีเดเตอร์นะพรีเดเตอร์เหรอพรีเดเตอร์ชื่อเท่ดีนี่อ่าฮะแล้วก็จะเรียกเป็นคนแรกก็คือ01คนที่2คือ02งั้นแล้วฉันขอเป็น02แล้วกันคนแรกทำไมไม่พูดล่ะเหมือนฤทธิ์ยาที่เจ้าให้มาวานมันจะหมดอ่ะอ๋อไอ้นมนั่นเหรอครับน่าจะใช่ไหมทำไมไม่มีแล้วทำไมของคุณยังพูดได้อยู่อ่ะไม่รู้สิผมกินไปครึ่งถังเขากินแค่นี้อ๋อเขากินแค่นี้เดียวคือทำไมถึงพวกคุณสร้างบาเรียได้ล่ะครับบาเรียที่นี่เหรอใช่ครับเนี่ยที่พวกคุณสร้างเมื่อเช้าเนี้ยเราสร้างเร็วด้วยนะนี่ของจากผู้กล้าเป็นของวิเศษนะก่อบาเรียเขารอบก่อนี่ได้ด้วยเฮ้ยแล้วคุณทำไมไม่สร้างต่อล่ะครับมันทำได้แค่นี้แหละเฮ้ยทำได้แค่นี้ไม่นะผมว่ามันน่าจะคุมได้หมดเลยนะครับไอการที่เราคุมเนี่ยมันจะสามารถทำให้การอันตรายจากผู้ก่อการร้ายได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมจะให้นักวิทยาศาสตร์ของผมช่วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับแล้ว01 Predator 01นี่ไม่พูดใช่ไหมเดี๋ยวผมไปขอนมให้นะครับโอเคครับบ๊ายบายโชคดีครับ
ลุงบายอ้าวอะตอมเอ้าใครเปิดแกขึ้นมาเนี่ยลุงซันดิตโอ้โหแกนี่มันตัวป่วนไม่อยากให้เกิดมาจริงๆเลยนะแม่งวงไปละเอ้าเดี๋ยวมีงงมีงอนรู้สึกพลังงานยังไม่เต็มที่เท่าไหร่เอ้าแล้วทำไมโหทำไมแกรีบมาแล้วไปชาร์จแบตจนไปเอ้าลุงซันดิตกูกะเออก็เฮ้ยลุงซันดิตอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ลุงซันดิตฝากมาเตือนบอกว่าอย่าพูดคำหยาบนะอย่าพูดคำหยาบช้าไม่พูดแล้วหยาบไม่มีอะไรไปลุงบอยครับนี่กองน้ำอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยกำลังทำอยู่อ่ะถ้ามีอะไรหรอป่าไม่มีอะไรครับอยากจะตกปลาดูว่ามันมีปลาหรือเปล่าครับมีไหมน่าจะมีนะปลาต่างดาวปลาต่างดาวนั่นแหละผมอยากมันเป็นตัวยังไงวะใช่ผมก็อยากลองตกเดี๋ยวต้องถามซันดิสก่อนว่ามีเบ็ดตกปลาหรือเปล่าลุงซันดิสครับลุงซันดิสอยู่ไหนเนาะป่านนี้ลุงแชมป์มีอะไรคือผมอยากจะได้เบ็ดตกปลาหน่อยครับได้เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับลุงอะไรก็เบ็ดตกปลาครับก็ให้ไปแล้วไงปะโถอ๋อเหรอครับโอเคเดี๋ยวลุงให้2อันเลยลุงไปอ่านหนังสือต่อนะครับลุงลุงเฮ้ยอะไรลุงอยากกินปลาไหมครับปลาเหรอเอ้ยชอบแต่เป็นปลาต่างดาวนะครับนี่ได้หมดแหละอย่าลืมให้อะตอมมันเผาด้วยนะได้ครับเอาละลองตกปลาดีกว่าคุณบอยผมตกปลานะครับครับผมโอ้ยผมโดนน้ำผมจะเป็นอะไรไหมครับเนี่ยผมตกน้ำเมื่อกี้อ๋อไม่เป็นอะไรอ๋อครับถ้าไม่กินเข้าไปคงไม่เป็นไรมันกินได้ไงมีนี่กันอยู่ครับเฮ้ยชึบปลาจ๋ารู้ไม่ว่าเสียงใครนุ่มบอยอ้าวลุงบอยครับผมมันจะได้ปลาอะไรอ่ะเดี๋ยวดูสิคิดว่าจะได้ปลาต่างดาวหน้าตาเป็นไงครับไม่รู้สิเดาไม่ออกเลย ไม่รู้มันจะหน้าตาเป็นยังไงนะผมกำลังลุ้นอยู่เอ๊ะมันจะมีหรือเปล่าเนี่ยเชมนี่มันมีปลาโดดอยู่นะครับหยุดเฮ้ยอะต้อมเฮ้ยอย่าไปไล่ปลาดิลุงบอยครับสร้างต่อเลยครับผมไม่กลัวแล้วเดี๋ยวลุงจะมาดูปลาต่างดาวเนาะครับถ้ามันตกปลาได้นะช้าลุงสดิษมาตกปลาแข่งดีไหมเนี่ยลุงสดิษอะไรตกปลาแข่งกับผมเปล่าท้าได้มาโทของแค่นี้จิบจิบผมยังตกไม่ได้เลยลุงทำอะไรอ่ะตกปลาไงเฮ้ยลุงไม่ใช้คันเหรอครับบ้าระดับนี้ใช้เอ็นเฉยเฮ้ยลุงบอยไม่ได้แล้วเอาเอาปลาหายครับทางนี้นี่ไงไหนนี่เฮ้ยทางนี้ใช่ลุงสดิษได้เฮ้ยไหนครับลุงบอยนี่ไงลุงบอยอยู่ไหนนี่เหรอเฮ้ยใช่ไหมอันนี้อะไรเนี่ยตาเหมือนปลาบ้านเราไหมเนี่ยเหรอครับสดิษใช่แต่ลุงสดิษชอบกินปลานิ่นนะเฮ้ยนี่มันปลาอะไรวะเนี่ยไม่รู้ฮะลุงสดิษเฮ้ยอะไรลุงสดิษตกได้ปลาอะไรครับนี่เดี๋ยวให้ดูเฮ้ยหน้าตามันแค่คล้ายๆแต่โอ้ยตัวอะไรเนี่ยลุงเฮ้ยแต่น่ากินนะแชมป์เฮ้ยปลาได้เรื่อยๆเลยเว้ยปลามันกระโดดเฮ้ยถ้างั้นเดี๋ยวลุงไปทำต้มยำทำแกงรอนะเฮ้ยปลาไม่ได้ตลอดเลยอ่ะลุงเฮ้ยมันโดดไงโดดเข้าตัวโอเคไปละครับถ้างั้นเดี๋ยวผมทำปลาเลยนะครับนี่น้ำใช้ได้แล้วใช่ไหมครับใช้ได้แล้วโอเคครับถ้างั้นลุงบอยก็ไปวิจัยต่อเลยครับเดี๋ยวผมทำเสบียงให้เองครับผมใช้พั่วไหนนะเมื่อกี้ใช้นี่อะไรเนี่ยอ๋อพั่วโอเคแล้วก็มีเมลอนมีแครอทโปเตโต้ซีดเอ๊ะทำไมแปลกประหลาดจังวะลองปลูกแครอทก่อนดีกว่าแล้วก็เอาปุ๋ยโรย
ุ๋ยโรยนี่ว้าวลุงบอยครับผมแครอทสวยมากครับเหมือนดอกไม้เลยดูดิเหมือนเบอร์รี่เลยครับกินได้ไหมเดี๋ยวผมลองกินก่อนนะแครอทต่างดาวนี่อร่อยจริงเลยนะครับหวานสุดยอดลุงบอยใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมทำฟาร์มเลยนะครับโอเคหวานหวานลุงบอยลองชิมอุ้ยทำไมปลามันโดดเรื่อยๆวะแปลกมากโอเคเอาไปวิจัยแป๊บนึงนะครับกินได้เลยชิบชิบชิบคุณครับฮัลโหลช่วยปลูกแครอทได้ไหมครับพอดีว่าผมทำคนเดียวผมทำไม่ไหวครับไอพีเดต้าสนหนึ่งมาทำนี่ปลูกหมดเลยช่วยกันช่วยกันโอเคลุงสดิษฐ์เฮ้ยอะไรนี่ทำอะไรครับก็ช่วยแกไงอ๋อครับโอ้สุดยอดมากเลยลุงแหมไม่คิดว่าลุงจะเป็นคนดีขนาดนี้นะเนี่ยเฮ้ยแกก็พูดเบ้อไปลุงก็ไม่ได้ใจจืดใจดำให้หลานทำคนเดียวนะปะโถเอ้ยอ๋อครับเออลุงผมเบื่อครับเบื่ออะไรของแกคือผมอยากจะมีใครสักคนแบบมาคุยเล่นนะครับอะไรของแกแชมป์คือผมเอาเนยกลับมาได้ไหมครับไม่ได้บัตโทแกไม่เห็นแล้วที่บอยพูดเวลามันต่างกันนะเดี๋ยวต้องให้บอยอธิบายอีกเยอะเลยวิชาที่จะเอาไอ้คนกลับมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บนโลกนะแชมป์นี่มันโอ้โหเป็นอวกาศเวทมนต์มันเสื่อมโอ้ผมก็เบื่อนะครับเฮ้ยโอ้เอ้ยชิบหายแล้วลุงบอยเกิดอะไรขึ้นครับแผ่นดินไหวเหรอครับแชมป์โอ้ยโอ้ยผมเห็นแล้วครับ